ต้นกำเนิดของดาร์ซิตี้คอมาามารรมันนั้นมีประวัติย้อนไปถึงอาณาจักรเอลดาโบราณงจากที่โอวันนั้นได้พ่ายแพ้ต่อการโจมตีของเซธานและเนครนในฐานะผู้สืบทอดของพวกเ,เขาเอลดานั้นเริ่มใช้ระบบเว็บเวทที่เหลือจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณเดินทางเร็วกว่าแสงขนส่งพวกเขาข้ามกาแล็กซีในระยะเวลาอันสัน้น แม้ว่าเว็บเวนะั้นจะอยู่ภายในวิติวาัดก็ตามแต่ก็สามารถทนต่อความวุ่นวายในจักรวาลและสิ่งมีชีวิตปีศาส่วนใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันมันนั้นก็ได้หลีกเลี่ยงจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงพบเจออุปสรรคทางดาราศาสตร์มากมายในจักรวารลลักษณะเหล่านี้ทำให้ระบบเว็บเวนะั้นสามารถทำงานได้ในจักรวาลแห่งนี้กลายเป็นวิธีหนึ่งที่เดินทางปลอดภัยที่สุดในการเดินทางที่เร็วกว่าแสงข้อมูลจำเพาะของเครือข่ายเว็บเวนะั้นแตกต่างกันออกไปตั้งแต่เล็กไปใหญ่บางพื้นที่ก็เป็นอุโมงค์ที่แคบมากเพียงขนส่งคนไดน้เพ างแห่งก็มีขนาดใหญ่และกว้างมากมันนั้นสามารถนํากองยนันอ่านเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายและอิสระตอนการ,การล่มสลายอันยิ่งใหญ่คอมมาลอนั้นเดิมทีเป็นอนาณาจักรที่อยู่ลึกลงไปในเว็บเวมันนั้นเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ครั้งหนึ่งเคยมั่งคัง่งและมีทรัพยากรนับไม่ถ้วนเป็นศูนย์กลางของการคับมานาคมนันแต่นั้นเป็นต้นมาคอมมาล์นั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขและความเร็วส้ำมันนั้นเป็นตัวอย่างแห่งการแปดเปื้อนและความเสื่อมโทรมของอาณาจักรเอลดอ เมความหลุนเลืงความบ้าข้างนั้นได้แผ่สารไปทั่วทั้งเผ่าพันธุ์ในที่สุดก็นำมาซึ่งจุดจบของอาณาจักรเอลดาโบราณชาวคอมมอลอที่ซ่อนลึกเข้าไปในเว็บเวนั้นโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนะักพวกเขานั้นอยู่ห่างไกลจากพายุแห่งการทำลายล้างดวงดาวของเอลดาเช่นเดียวกับเอ็กโซดิทสและคาร์เว์เอลดาที่หนีรอดไปได้ชาวคอมมลอนั้นได้อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางแห่งการทำลายล้างคอมมาลอนั้นรักษาความสงบเรียบร้อยมาโดยเสมอขณนั้นเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงในระดับวัฒนธรรมคำกล่าวนี้เหมาะสมอย่างยง มันนั่นยัเป็นศูนย์รวมของบาปต่างๆที่ทำลายล้างอะไรทำเอลดาทั้งหมดชาวคอมาลอไม่มีเจตนานที่จะแับยงความปรารถนาของตัวเองแต่พวกเขานั้นก็รลอด้นจากภัยพิบัติมาได้พวกเขานั้นไม่ได้ถูกสลาเนชนั้นกินกินและทำไมพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องอยู่ในรังไหมเหมือนกับกลุ่มเอลดาอื่นๆพวกเขานั้นยังคงม,มีทัศนคติที่บิดเบี้ยวโครงสร้างทางสังคมในอีกหนึ่งหมื่นปีข้างหน้าได้มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องพวกเขานั้นไม่เคยคิดไต่ตรองสิ่งที่ทำ ดำเนินอยู่ในเส้นทางของความเร็วซามต่อไปจนถึงทุกวันนี้และปัจจุบันชาวคอมมอลอเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าดาร์กเอลดาการล่มสลายของเอลดาลีดาร์ซิตี้คอมมาลอนั้นได้ทําการดูดซับพลวัชีวิตจากเอลดาที่ขอลีภัยต่างๆในหมู่คนเหล่านี้นั้นได้มียาลาอื่นที่สัญจรไปมาในเว็บเวในขณะนั้นด้วยแสวงหาหลุมหลบภัยในรุ่นต่อๆไปคอมมอลอนั้นเริ่มใหญ่ขึ้นหลังจากที่ได้มีการขยายขยายมาเป็นเวลานานดาร์ซิตี้คอมมอลอเองนั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับชิ้นส่วนวัสดุที่ติดอยู่กัััััับบเเเเววววว็็็ยยถ้้าาาามมนนนนนไดกกกกกิกรรรตแลละะะจปปท่ เหมือนกับมะเร็งร้ายที่เต็มไปด้วยความสะสมวุ่นวายความเจ็บปวดและความตายมีอาคารยอดแหลมนับไม่ถ้วนในดาร์ซิตี้มียานหลายพันลำเดินทางระหว่างเมืองอยู่ตลอดเวลามีทหารรับจ้างหลากหลายสายพันนักล่าเงินรางวัลผู้ทรยศต่ออารยธรรมของตนทุกคนนั้นได้มารวมตัวกันในเมืองแห่งความมืดดาร์ซิตี้ทำข้อตกลงสกปรกเพื่อหาเลี้ยงชีพดาร์เอลดาที่อาศัยอยู่ในคอมมอลอนั้นพวกขานั้นจะเป็นที่ต้องออกไปสู่โลกภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการจับทาสทำการทุกข์ทรมานสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเป็นเครื่องตอบสนองต่อการลลชีวิตและจตวิาของตัวเอองโดยก่นนห้านี้้ไดมีธิบย ว,ว่านับตั้งแต่แรกเกิดของสลาเนชนั้นลาเนชนั้นได้มีการเชื่อมจิตกับทางเอลดาทั้งหมดซึ่งในกรณีของดาร์เอลดานั้นการเชื่อมจิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากแม้พวกเขานั้นจะรอดพ้นจากภัยพิบัติในรอบแรกได้ก็าตามแต่ทุกๆเวลานั้นสลาเนชจะทำการดูดกินจิตวิญญาณของดาร์เอลดได้อย่างชา้ชาๆ ไม่เพียงแต่พวกเขานั้นจะถูกกินกินโดยเทพเจ้าแห่งความโกลาหลเมื่อพวกเขาตายเท่านั้นในชีวิตที่ยืนยาวของดาร์เอลดานั้นจิตวิญญาณของพวกเขานั้นก็จะค่อยๆหายไปแต่ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองดาร์ซิตี้นั้นในไม่ช้าก็จะพบวิธีการรักษาสภาพจิตใจของตัวเองตราบใดที่ดาร์เอลดาตัวหนึ่งยังคงกินกินจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็พวกเขาน,นก็สามารถยืดอายุได้ได้ชีวิตใหม่และยังสามารถป้องกันไม่ให้วิญญาณนั้นถูกดูดโดยสลาเนชได้อีกด้วย แม้ว่าหลักการนั้นจะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่ดาเอลด้านั้นสามารถใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดของผู้อื่นแปลเปลี่ยนมาให้กลายเป็นความเข้มแข็งของตัวเองลดความเจ็บปวดจากการที่ถูกผลกระทบจากสลาเนชได้พิธีนี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปและดาเอลด้านั้นก็ยังได้ค้นพบวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากต้องการที่จะดูดซับวิญญ,ญาณแล้วล่ะก็จิตวิญญาณของผู้อื่นนั้นจะเป็นที่ต้องถูกทรมานก่อนตายจะทำให้คุณภาพของจิตวิญญ,ญญาณที่ดูดซับมานั้นมีการพัฒนานได้ดียิ่งขึ้นสัััังงงงคคคมมมมมโโาาาาาาลทท้้้้้้หหดดดดนนนนนนใชแววววววียกกกกเเเเเเออออจจะิิืืึข็ต ลาบิลินไดเมนชั่นพวกเขาน,นั้นได้ออกมาจากเว็บเวททำการออกอาราวาสในจักรวาลแห่งความเป็นจริงพวกเขาน,นั้นจะจับมนุษย์ต่างดาวสิ่งมีชีวิตอื่นไปยังคอามมาลาอเยอะบางตัวนั้นจะถูกดูดซับวิญญาณนั้นจากถูกทรมานเยือนอื่นนั้นจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปหรือบางคนนั้นก็เปรียบเสม,มือนกับสัตว์เลี้ยงถูกโยนเข้าสู่สระประลองอันใหญ่โตโดยที่เหล่าดาร์กเอลดานั้นจะเป็นผู้ชมทาการชนเหล่าเอเลียเหล่านี้นั้นได้ทนทุกทรมานในความเจ็บปวดอันแสนสหัหัสในสนามประลองการการทะท ุสน,สนานก็นั้นก็จะปรากฏว่าดาร์เอลดาน,นั้นได้มีลักษณะแตกต่างจากเอลดาผูพันอื่นๆเรี่ยของพวกเขานั้นมีนาโนซีดลงอาจเป็นเพราะว่าพวกเขานนั้นได้อยู่ใต้เงาของคอมมาอมาอย่างยาวนานในเวลาเดียวกันผู้ที่อยู่อาศัยในคอมมาอนั้นก็มีการปรับปรุงะระบบภาษาสัมผัสได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งความแข็งแกร่งปฏิกิริยาตอตอบสนองซึ่งเปรียบด,ด้วยเลยว่าดาวดาร์เอลดานั้นมีความสามารถมากกว่าเหล่าพี่น้องเอลดาทั้งสิ้นพวกเขานนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายมากขึ้นพัฒนาทักษะเหล่านี้และเนื่องจากการคาดดาวเหล่านี้นั้นนี่ก็อาจจะเป็นผลตตออบบแแททนนี่ได้้รรัจาาากกกผึวิงเ ดาร์เอลดานั้นจะดูหญิงผยองแต่ถ้าสรกคติที่เยื่อหญิงของพวกเขานั้นไม่สามารถปกปิดตัวพวกเขาเองได้ชาวเขามาลลอใช้ชีวิตทั้งชีวิตซ่อนตัวจากสลารเนชและสิ่งที่พวกเขากลัวมากที่สุดก็คือว่าพวกเขานนั้นจะเป็นการดึงดูดความสนใจของสลารเนชมาที่ตัวเอง เมืเห็นนี้เองหลังจากการล่มสลายอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเอลดอร์คอมมารอนั้นก็ได้มีการสั่งห้ามปฏิบัติการทางจิตวิญยาทั้งหมดปัจจัยทางน้านผ่าพันโดยกำเนิดของพวกเขานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสังคมที่บิดเบี้ยวของดาเอลดอร์นั้นถูกข้องามโดยอาร์ชอนซักคูบิเฮมอนคูรีพวกเขานันดำเนินแผนการทั้งใหญ่และเล็กเป็นรูปแบบองค์กรที่พบบ่อยที่สุดในคอมมาร์ลเมดาซิตี้คอมมาร์ลนั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกมีเพียงไม่กี่คนในคอมมาร์ลที่ทำการสืบสารการปกครองด้วยตระกูลขุนานจากอาาณณจักรบ คนเหล่านี้ยังคุณรักษามรดกทางการเมืองในอดีตพวกเขาได้ศึกษาพลังของตนผ่านทางสายเลือดเพื่อให้ครอบครัวเหล่านี้มีอำนาจอยู่เสมอคุณนัน,นั้นจะเป็นที่ต้องกำจัดใครก็ตามที่เป็นการคุกคามสถานะของพวกเขาแต่ยังไรเสียก็ตามในภายหลังนั้นเหล่าคุณนั่นนก็ได้ถูกพิชิตโดยแอสดรูเบลเวสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของคมอมมอนั้นก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับชีวิตของแอสดรูเบลมีตำนานมากมายเกี่ยวกับเขาบ้างก็คิดว่าเขานั้นมีอายุมากกว่าหนึ่งหมื่นปีได้เห็นการล เอสดูเบลนั้นเป็นท่าที่เกิดในเมืองดาร์คซิตี้เขานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นผ่านการโกรหกและการฆาตกรรมมาอย่างต่อเนื่องค่อยๆหลบหนีและปีนป่ายจากระบบช,ชั้นอันโหดร้ายของดาร์คซิตี้เขาเป็นคนแรกที่คิดค้นระบบคาร์บอลสร้างกลุ่มคนหัวใจสีดำได้ด้วยตัวเองพวกขุนนางนั้นร่มสลายภ่านในการโจมตีเพียงขราวเดียวเหล่าขุนนางนั้นได้ถูกลักพาตัววางไว้บนเหนือท้องฟ้าของเหนือคาาอมมอลล์ในเวลาเดียวกันเขานั้นก็จงใจทำการประหารเหล่าขุนนางนละยังไม่พอเข็น,นข้นเขาได้ยังได้ทำการ การกระทำนี้เองทำให้คมอมมอนลอนันจะเป็นต้องเผชิญหน้ากับการลุกหลังครั้งแรกจากภายนอกในที่สุดสเปซมารีนชัปเตอร์สตรามันเดอร์และชัปเตอร์อื่นๆนนะได้เข้ามาช่วยเหลือทางการโจมตีดาร์ซิตี้แม้ว่าคามอมมาลอนั้นจะคุ้นเคยกับการโจมตีก็ตามแต่คมอมมาลอนั้นไม่เคยป้องกันตัวเองจากการโจมตีโดยตรงมาก่อนพวกเขานั้นตกอยู่ในความสับสนวุนวายจากการโจมตีของสเปซมารีนคนของเอสดูเบลนั้นได้ชักชวนให้สเปซมารีนนะั้นทำการโจมตียอดแหลมที่เต็มไปด้วยเหล่าขุนนางและในเวลาเดียวกันเขานั้นก็ได้ใช้้้้ปปรรรรระะะะโยยชนนนนนน์จาา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 กกกกกคคคคววมหลหทททตตัดศีีษขขออองงงผูแใเุ ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันหลังจากการต่อสู้จบลงและจากที่สเปซมาลีนนั้นได้อพยพไปแล้วระบอบเก่าของดาร์ซิตี้นั้นก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงคาบาวนั้นได้กลายเปย็นสัญลักษณ์ของระเบียบใหม่โคร้างทางสังคมนั้นได้มีกลุ่มคาบาวเป็นกระแสหลักในคอมมอลอแต่ดีผู้นำหลายคนนั้นรอดชีวิตมาได้เขานั้นยังกําจัดกลุ่มส่วนลู่ลุ่มคิดของเขาเองว่ากันว่าในคอมมอลอนั้นกลุ่มคาบาวนับผ่านได้ทําการร่วมมือและต่อสู้กันอย่างตลอดเวลาสแสดงความอายคตาพยาบาทบัตที่เปราะบาง เติมเต็มแสงให้เกตถนนอ,นอนันนุดมิดในคอมมันอโดยหลักการแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้นในคาบาวแต่ในท่าปฏิบัติกันจริงแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดแข็งขององค์กรเหล่านี้นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากคาบาวที่มีขุมอำนาจมากกว่ายอมครอบครองอาณาเขตที่มากกว่ามีฐานอำนาจทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถยิงผยอ์มากกว่ากลุ่มคาบาวขนาดเล็กได้อีกด้วยความจริงแล้วเมืองแห่งนี้นั้นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือพลังดาร์คเอลดานั้นเชื่ออยู่เสมอว่าความแข็งแกร่งนั้นย่อมมาเหนือออออกว่่่าผูู้นแยเสมอ การกำเนิดมาพร้อกับพลังอำนาจนั้นจะเป็นที่ต้องทำการทรมานผู้ที่อ่อนแอกว่า และแน่นอนว่าพวกเขานั้นเชื่อเช่นเดียวกันและหนึ่งเดียวที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ก็ย่อมถูกแทนที่ด้วยคนที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์มากกว่า s อสดูเบลเวกได้ทําลายระบบชนชั้นแบบเก่าเขามีกลุ่มคาร์บอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือคาร์บอาแบล็กฮาร์ดเป็นคาร์บอที่แข็งแกร่งที่สุดกํจาจัดศัตรูภายในที่พยายามจะลอกสังหารเขาและยังมีเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายการปล่อยให้ดัตซิตี้ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้าการต่อสูดด้ที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายพันปีนนนลแลอสด ที่ไม่สามารถควบคุมได้เอาไว้กับตัวเองในขณะเดียวกันซิบเบลนั้นก็เชื่อว่าความกุลาหนบางกล่าวนั้นจะทำให้บาลามขงเขานั้นคอยมั่นคงมากยิ่งขึ้นช่วน,นิดนิดรันนอกจากนี้ยังสามารถช่วชาวคอมมอลอน,นแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยคอมมาลอนั้นไม่มีผู้นําทางชาติพันธุ์ที่ครอบคุม และนี่เป็นความจริงแอสดูเบลนันเปียบเสมือนกับหลอดแห่งด์กซิตี้และนี่ก็เป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกันโดยทั่วไปแล้วหล่าคาร์บอนั้นจะนั่งเรือเหาะลำเดียวกันก็คือคาร์บอริดวอริเออร์พอออกมาจากประตูเว็บเวเปิดการโจมตีศัตรูอย่างสายฟ้าแลบทำการปล่อยอาวุธพิษที่เปรียดเสมือนกับตัวอย่างของผอพันเอลดาอาวุธพิษที่ถูกยิงออกมานั้นจะทำให้ศัตรูนั้นเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งกองกระติกอาวุธของคาร์บอนนั้นอาศัยความรวดเร็วและความสามารถในการโจมตีอย่างเฉียบพลันแม้ว่ายานพาหนะของวก้ขานันจะเปราะบางทหารของวนู้ต่าน ใหญ่ที่เข้มข้นได้ทําการประชิญหน้ากับศัตรูระยะประชิดได้อย่างง่ายได้คุณคาบาลนั้นจะอยู่ท่ามกลางเสียงกีดร้องของเหยื่อเพื่อที่จะทําการกระตุ้นทั้งความสุขทั้งกายและใจหลังจากจับท่าได้มากพอแล้วนราพวกที่บิดเบีย้ยวะวิปริตเหล่านี้นั้น บ่อยครั้งก่อนที่กองกำลังทหารหลักในพื้นที่จะสามารถตอบสนองได้พวกเขานนั้นก็สามารถหายไปอย่างลึกลับในสถานที่เกิดเหตุเหยื่อที่จับได้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังดาร์ซิตี้ในเว็บเวนักล่าเหล่านี้นั้นจะใช้ท่าของพวกเขานในการจับมาใช้งานดังที่กล่าวไปในข้างต้นหรือไม่ก็พวกเขาก็อาจจะพาไปยังเขตอุตสาหกรรมในคอมมอลล์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งดาร์เอลดาไปตลอดชีวิตเป็นท่าสวมชุดเกาะในวันต่อวันได้มีการสมคบคิดกันทั้งใหญ่ลเล็กท่าจํานวนมากได้มาสู่คอมมอลล์อย่างต่อเนื่องสามารถพูดได้เลยว่านี่เป็นการปล้นสะดมใน เพราะวินญาณที่ถุกทรมานเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งจะเป็นสลับชีวิตของดาร์คเอลด้าดาร์คเอลด้านั้นก็หายความเจ็บปวดของผูกอื่นอย่างไม่รู้จักพอเกิดเป็นการต่อสู้ในสนามประลอง ที่เต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดที่สร้างขึ้นในนามาศาสนาของพวกเขาเพื่อความบันเทิงของทั้งหมดสร้างความทุกข์ทรมานจากมันและด้มีนักสู้กาดีเอเตอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าไวชเชสเขาไ้ได้ทารรํรรษษาการฝึกฝนรักษะการฆ่าในสานามประลองที่เต็มไปด้วยกับดักและด้วยความเฉเร็จที่ไม่ธรรมดาบวกกับนกต่อนาที่ถูกจับได้มากมายเขาได้ได้ทาการดวลกับสัตว์ประหลาดแปลกหนาไวชเชสนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ระยะประชิดเขานั้นได้ใช้เลือดและเสียกิดร้อของผู้ชมนั้นสร้างความชื่นชมไปกเกกาารรดดวลในนนสปะออองอััแน่นนนนนนััั้้มถือว่าาปควมบันนเเทิงงอย่าห็ไดด้ชััสบเขา แต่โดยพื้นฐานแล้วมันนั้นเป็นมื้ออาหารที่แสนเจ็บปวดที่ผู้ชมนั้นสามารถเพลิดเพลินได้แต่อย่างไรเสียก็ตามดาร์กเอลด้านั้นก็เข้าใจถึงความเจ็บปวดทรมานของผู้อื่นไม่ได้น้อยไปกว่าจิตวิญญาณของตัวเองมากนักแต่อย่างไรเสียก็ตามความโหมดร้ายในสนามประลองนั้นก็เป็นการตอบสนองต่อการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานของชาวเอลด้าในคอามมาลอล ในเวลาเดียวกันในการต่อสู้นั้นยังเป็นการสร้างความสมนธ์กันใกล้ชิดกับกลุ่มแก๊งต่างๆในเวลาเดียวกันซากุบิไวเชตนั้นจะมีความใกล้ชิดกับกลุ่มแก๊งต่างๆไวเชตนั้นได้ทำการปล้นสะดมในจักรวาลแห่งความเป็นจริงเพียงลําพังแต่ผู้ขาน,นั้นก็มักจะออกไปทําการปล้นสะดมเพราะกับดอ,อก่าบาลเพื่อชดเชยข้อบอกพร่องของตัวเองบ่อยครั้ง โดยผู้นำกลุ่มคาบาาอย่างอาร์ครอนนั้นจะทำการจ้างซากูบิไวเชดด้วยส่วนแบ่งจากท่าที่ป้นมาได้และความมั่งคั่งอื่นๆและกับการช่วยเหลือพวกตนแต่โดยทั่วไปแล้วพวกขันนั้นไม่จะต่อสู้กันเองต่อสู้เพียงลำพังแต่เนื่องจากว่าข้อตกลงนี้ก็จะทำให้การต่อสู้ในสนามรบนั้นสามารถต่อสู้กับศัตรูต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะต,ตรงกับเหตุผลที่ชาวดาเอลดานั้นจะเป็นต้องทำการรุนรลงประชากรท่านที่จำเป็นสลับความต้องการในวันต่อวันเอลด้านะั้นมีชีวิตยืนยาวมากแต่่่ออออัััตตรรราาาาาาากกกกเเเจจจิญญพนนนนนนธุ์ไมมสูงงและีปป็หชดใท้ยขว จนถึงตอนนี้เองนอกจากจะยังมีกลุ่มผู้ประยชชาวเอลดาหลายกลุ่มแล้วดาเอลดาที่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากที่สุดนั่นก็คือเฮมอนคูรีคอนเคฟผู้ที่เดินอยู่ในวิถีปกติแห hey นะ่งคอบลลอเฮมอนคูรีนั้นเป็นนักเลือดแร่แปดธาตุ นักแกะสลัดนักแตดแปลงพันธุกรรมทําการศึกษาความลึกลับของอาณาจักรโบราณและอื่นๆดาเอราตาตำนานนั้นสมาชิกกลุ่มแรกนั้นเป็นของสมาคมลับที่อพยพม,มาจากอาณาจักรเอเดาโบราณพวกเขานั้นมีความปรารถนาอันบ้าคลั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเป็นคนที่บิดเบี้ยวและเลวทรามเฮมอนคูลีนั้นเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยรวบรวมคนที่มีงานอดิเรกและความเชี่ยวชาญที่ต่างกันมารวมเข้าด้วยกันองค์กรเหล่านี้ถือว่าเป็นสมาคมลับของพวกเขาใต้ยอดแหลมอันหนาแน่นของคอมมาลอมันนั้นเป็นพื้น,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 นท ที่ตั้งของเฮมอนคูริคอนเคฟพวกเขานั้นมีพลังที่สืบทอดมาจากอาณาจักรโบราณเทคโนโลยีอันบ้าคลั่งที่รับการพัฒนายอย่างสุดซึง้งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเฮมอนคูริคอนเคฟเป็นอีกหนึ่งเส้นทางชีวิตของดาร์คซิตี้พวกเขานั้นสามารถต่อสู้กับคา,บาร์บาลและลัทธิอื่นได้โดยสายเหตุที่ฐานอำน,นาจทั้ง3นี้ได้ทำการเผชิญหน้ากันมันจะอยู่ที่การผูกขาดของเทคโนโลยีของพวกขเขาอย่างสมบูรณ์ในเวลาวิธีการต่างๆที่มีอยู่นั้นมี2เทคโนโลยีที่สำคัญ หนึ่งก็คือเทคโนโลยีการโคลนนิ่งที่อยู่ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่บิดเบี้ยวของเฮมอนคูริมันน่าจะทําการเลี้ยงทาลุกแรกเกิดเป็นชุดๆด้วยวิธีเหล่านี้เองทำให้ประชากรดาร์กเอลแันขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเชยๆความสูญเสียที่เกิดจากความเสียหายจากการปล้นสลมในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังไม่มีที่สิ้นสุดเทคโนโลยีอย่างที่2ที่สําคัญก็คือวิธีการฟื้นคืนที่ที่สามารถรักษาจิตวิญญาณได้นอกจากเฮมอนคูรีนจะสามารถสร้างชีวิตได้แล้วยังสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้อีกด้วยแม้ว่าการตายของดะาร์าเงพียงแดนวัน และเขานั้นยังมีส่วนที่เหลืออยู่ของร่างกายเฮมอนคูร hey ีนั้นก็สามารถใช้เทคนิคลับในการนำคนตายนั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งคนที่ฟื้นคืนชีพด,ด้วยวิธีเหล่านี้นั้นจะสามารถรักษาจิตวิญญาณของตนเองได้เริม่มให้สลาเนชนั้นกืนกินและแน่นอนว่าการกระทําดังกล่าวนั้นจะเป็นที่ต้องมีค่าตอบแทนอย่างมหาศาลโดยหลังจากที่ผู้ฟื้นคืนชีพแล้วไม่สามารถจ่ายได้แล้วก็จะต้องทํางานใช้นี้ให้แก่ทางเฮมอนคูรีคอนเคฟและด้วยเหตุน,นี้เองพายในสภาของเฮมอนคูรีนั้นถือว่าเป็นตําแหน่งสําคัญในสายตตตาา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 ขออองงงมมมมหหนํนนจจจจ่่่่ๆเพพืใ้แแวววลลักคยะสรถฟชี ได้โดยเฮมอนคูริในทันทีหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพยายามไม่ให้แน่ใจว่าเฮมอนคูริจะทําการฟื้นคืนชีพศัตรูของตนโดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เฮมอนคูรีจะถูกฆ่าตายพวกเขานั้นมีวิธีรับมากมายในการฟื้นคืนชีพตัวเองจากความตายโดยในชั้นธรรมติของคอมมาลอแล้วไม่ควรไปมีความขัดแย้งจากทางเฮมอนคูริเพราะพวกเขานั้นสามารถควบคุมชีวิตและความตายของทั้งสังคมได้รพร้อมกันไม่มีใครที่สามารถกำจัดออกไปได้เนื่องจากความแค้นและแน่นอนว่าเมื่อเฮมอนคูริคอนเคฟนั้นเป็นโลกธารสงคราม กาวิเนยียหนึ่งก็คือว่าจะได้มีการแสดงวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพที่สวยงามเฮมอนคะูรีนั้นจะทําการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดในร่างกายของตัวเองในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตรสร้างศพต่างๆเกิดขึ้นมาใหม่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่บิดเบีย้ยวภายใต้ความคิดของตัวพวกเขาเองมากกว่าตัวร่วมกับเฮมอนคูรีและบ่อยครั้งที่เหล่าเฮมอนคูรีนั้นได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งพันธุก,กรรมทําการสร้างสัณสูตรอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์มาจาก เศษชิ้นส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตและหลอมรวมเข้ากับยาหลายชนิดพะกับเครื่องจักรแห่งความเจ็บปวดสร้างเนื้อนหนังที่กลายเป็นเครื่องจักรขึ้นมาและในขณะเดียวกันคนที่มีพลังจิตนั้นเฮมอนคุร hey ีนั้นก็จะทําการพัฒนาวิจัยของเขาในด้านต่างๆกลายเป็นเครื่องยนต์ที่นํามาสู่จัก,กรวาลทางกายภาพดังน,นั้นนก็คนที่มีพลังจิตนั้นถือว่าเป็นงานวิจัยที่ชั่วร้ายที่สุดของเฮมอนคุรี หรือยามใดที่เฮมอนคูลีนั้นต้องการที่จะทํางานวิจัยละก็ผู้เขานั้นก็สามารถร่วมมือกับอีก2อ,องค์กรอย่างอาคอนและซักคูบีในการดรําเนินการโจมตีแม้ว่าดาร์คเอลดานั้นจะคอยทรยศกันอยู่เสมอแต่ยามเมื่อคอมมอลอต้องการกองกำลังและละก็ผู้เขานั้นก็จะรวมตัวกันแต่อย่างไรเสียก็ตามในสังคมคอมมอลอนั้นก็เต็มไปด้วยกลอุบายและการทรยศความไว้วางใจความพักดีนั้นไม่เคยอยู่ในดาร์คเอลดาคํเขาว่าไว้วางใจนั้นไม่มีในภาษาของพวกเขามันนั้นถือว่าเป็นคาที่ซับซ้อนสำหรับดา,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 าร์ see พวกเขา,านั้นหญิงและทําการกืนกินความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้อื่นติดอยู่ในความรุนแรงแ,และความเรวซามตลอดไปย่านในเซกตันนั่นตัต้งแต่จุดเริ่มต้นของดาวเทียวคริสตัลเย็นไปจนถึงจุดสิ้นสุดณนโะคลอสเซียมในเมืองดาร์ซิตี้แสงสว่างอันเจิดจ้านั้นก็กำลังจะส่องทะลุผ่านจัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงและพายุมิติวาร์ขันทนายโบราณเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่กำลังจะตายนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเทพเจ้าแห่งความตายของเอลดาอินเดแอดั้นจะฟื้นคืนชีพการปรากฏตัวของพวกมันนั้นจะเปลี่ยนสถานการณ์ของกางกาาาีดดรรมททั้้้งหหนไไ่่อตจปฏคบ ะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ